ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีอย่าเดินไปเดินมาทุกพลานนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากลำโพงขยายเสียงได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งใจฟังให้ได้ประโยชน์จากการฟังคือได้ความรู้ได้ความเข้าใจสามารถจะนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเอาชนะความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันได้จึงจะเรียกว่าได้ประโยชน์จากการมาฟังธรรมอย่างแท้จริงญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมอยู่เป็นประจำเพราะว่าเรามีความทุกข์มีปัญหาในชีวิตประจำวันอยากจะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้มันหมดไปสิ้นไปจึงได้มาวัดเพื่อรับเอาข้อธรรมะอันเป็นหลักปฏิบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ได้ทรงใช้เวลาเป็นเวลานานเพื่อค้นคว้าศึกษาแล้วก็ได้พบสิ่งนั้นปฏิบัติด้วยพระองค์เองจนพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแล้วนำมาประกาศให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจต่อไปหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่หลักคำสอนที่เพ้อขวัญแต่เป็นหลักคำสอนที่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วไม่ได้ใช้เวลาน้อยคือใช้เวลานานค้นคว้าศึกษามาโดยลำดับจนได้สำเร็จเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในศาสนาอื่นนั้นเขามีหลักคำสอนที่เขาอ้างว่าพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลให้สอนส่วนคำสอนในศาสนาอื่นนอกจากของเขานั้นว่าเป็นคำสอนที่มนุษย์พูดเอาเองอันนี้เรียกว่าพูดได้สำหรับกับคนที่ยังไม่เจริญไม่ก้าวหน้าในทางปัญญาพูดกับพวกแมวพวกอีก็บนภูเขาแล้วก็ได้แต่ถ้าพูดกับคนในเมืองอย่างนั้นผู้สอนศาสนานั้นยังโง่อยู่ยังไม่รู้อะไรแล้วยังนึกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจะโง่เหมือนตนจึงได้พูดออกไปอย่างนั้นแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเรานั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองอย่างมั่นคงว่าสิ่งที่พระองค์รู้เข้าใจนำมาสอนนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคิดการค้นและรู้ได้ด้วยพระองค์เองเรียกว่าเป็นสยัมภูผู้รู้เองในโลกไม่มีใครมาบอกให้รู้แต่รู้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์อันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถของคนว่าสามารถที่จะเรียนที่จะรู้ที่จะเข้าใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆได้อันนี้เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่เราควรจะได้สนใจไหว้แล้วก็รู้ไหว้ว่าเป็นคำสอนที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่คำสอนที่เพ้อฝันไม่ใช่คำสอนที่รับคำสั่งจากอำนาจเบื้องบนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเพราะใจสงบสะอาดสว่างแล้วจึงมองเห็นสิ่งนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งเอามาใช้ได้ผลจึงประกาศแก่บุคคลอื่นต่อไปนับว่าเป็นคำสอนชั้นเลิศที่เราได้รับไหว้คนไทยเรานั้นได้รับนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่นานแล้วก็เป็นเวลาเกือบจะ 2,000 ปีก็ไปแล้วที่เรานับถือพระพุทธศาสนาเรานับถือพระพุทธศาสนานี่ขอให้ได้คิดในละเอียดว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองของเราอย่างไรทำให้เราอยู่กันด้วยความสุขความสงบอย่างไรญาติโยมทั้งหลายถ้าสนใจในการฟังข่าวต่างประเทศทางสถานีโทรทัศน์ทางวิทยุหรือว่าอ่านจากหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นว่ามีการแตกแยกแตกร้าว
รบราฆ่าฟันกันในหมู่คนที่เรียกตนเองว่าเป็นผู้นับถือพระศาสนานั้นตัวอย่างเห็นได้ง่ายเช่นประเทศเลบานอนประเทศเลบานอนเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ติดกับฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นประเทศที่มีคนชอบมาเที่ยวมากเพราะอากาศอบอุ่นสบายในหน้าหนาวไม่หนาวเกินไปชาวตะวันตกก็มาเที่ยวมาสนุกสนานกันที่นั่นเพราะมีหาดทรายยาวสะอาดสะอ้านเรียบร้อยได้ผลจากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแต่เวลานี้คนในประเทศเลบานอนไม่สามารถจะอยู่ด้วยความสงบสุขได้เหตุที่ไม่สงบนั่นเกิดจากอะไรก็เกิดจากว่าคนในประเทศเลบานอนนับถือศาสนาสองศาสนาคือพวกหนึ่งนับถือศาสนาคริสเตียนพวกหนึ่งนับถือศาสนาอิสลามศาสนาทั้งสองนี้สอนให้คนยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปแล้วก็เป็นเหตุให้ดูหมิ่นพวกอื่นไม่พอใจพวกอื่นเข้ากันไม่ได้ทั้งเป็นคนเชื่อชาติเดียวกันภาษาเดียวกันวัฒนธรรมอันเดียวกันแต่เพราะศาสนาที่ตนยึดถือไว้นั้นแตกต่างกันเลยรบกันไม่ยอมกันจนบัดนี้ก็ยังไม่จบไม่สิ้นคนตายทุกวันทุกวันนี่ประเทศหนึ่งที่เราเห็นว่าเกิดความยุ่งยากในเรื่องทางศาสนาในประเทศไอร์แลนด์ตอนเหนือของอังกฤษเรียกว่าไอริชคนพวกนั้นก็เรียกว่าพวกไอริชอยู่ทางตอนเหนือเป็นเกาะออกไปหน่อยเวลาไปก็ต้องไปเรือมีเมืองเป็นฟาสเป็นนครหลวงที่นั่นก็รบกันอยู่ตลอดเวลาลอบทำร้ายลอบทิ้งระเบิดลอบฆ่าคนที่ต่างศาสนาคนในก่อนนั้นนับถือคริสต์เหมือนกันต่างกันโดยชื่อว่าพวกหนึ่งเป็นคาทอลิกพวกหนึ่งเป็นโปรเตสแตนต์ความจริงเขานับถือคาทอลิกมาก่อนแต่ว่าพระในศาสนาคาทอลิกในสมัยนั้นประพฤติตนไม่ค่อยจะเรียบร้อยประชาชนตื่นตัวมีเหตุมีผลมีปัญญาขึ้นแล้วก็ยังไม่มีศาสนาอื่นเข้าไปเพื่อจะได้นับเอาไปนับถือเขาก็คิดว่าควรจะปฏิรูปศาสนาของตัวที่มีอยู่แล้วให้มันมีเหมาะเหมาะแก่การแก่สมัยมากขึ้นจึงได้เกิดโปรเตสแตนต์เป็นพวกฝ่ายค้านในการศาสนาขึ้นมาแล้วก็นับถือมากอันนี้เมื่อมีมากขึ้นพวกหนึ่งก็เป็นชนกลุ่มน้อยพวกหนึ่งก็เป็นชนกลุ่มมากไม่ลงรอยกันทั้งที่ถือพระเจ้าองค์เดียวกันคำพีก็อันเดียวกันมีความหมายตรงกันแต่ใจคนกลับไม่ตรงตามหลักธรรมะในศาสนาจึงรบราฆ่าฟันกันอยู่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนี่ที่เราได้ยินมานานแล้วหลายปีแล้วยังไม่หยุดไม่ยั้งข่าวสดสดร้อนร้อนในประเทศอินเดียคนอินเดียนั้นถ้าไม่ใช่พวกนับถือศาสนาอิสลามเขาเรียกว่าเป็นคนฮินดูชาวฮินดูนี่คือคนอินเดียนะแต่ถ้าเรียกตามภาษาโบราณก็เรียกว่าชาวภารตะประเทศอินเดียนั้นก็เรียกตัวเขาว่าภารตวัตชื่อของบริษัทมีคำว่าภารตะขึ้นหน้าเช่นเรือบินสมัยก่อนก็เรียกว่าภารตะแอร์เวย์เดี๋ยวนี้ก็เขียนเป็นอักษรอินเดียก็เขียนอย่างนั้นเขียนว่าภารตะแอร์เวย์แต่ถ้าเขียนเป็นอังกฤษก็ว่าแอร์อินเดียแต่ตัวที่เป็นอักษรอินเดียก็ว่าภารตะแอร์เวย์นะเขาคนในชาตินั้นก็เป็นชาติเดียวกันศาสนาซิกเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่ออิสลามเข้ามารุกรานประเทศอินเดียก็อิสลามก่อกรรมทำเข็ญให้แก่ชาวฮินดูมากเรื่องมากประการคนกลุ่มหนึ่งจึงคิดว่าต้องต่อสู้การนี้การต่อสู้นั้นคำสอนในศาสนาฮินดูไม่เหมาะกับการต่อสู้เพราะฮินดูสอนเรื่องการไม่เบียดเบียนกันจิตใจคนไม่เข้มแข็งไม่เป็นนักรบเพียงพอก็มีคนที่ฉลาดคนหนึ่งตั้งลัทธินักรบขึ้นมาเรียกว่าลัทธิซิกเนี่ย
ซิกนี่เป็นนักรบไปไหนต้องมีดาบติดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีกำไลเหล็กมีกางเกงสั้นอยู่ชั้นในรูปร่างนักก็ถอดตัวนอกทิ้งเอาแต่ตัวข้างในได้แล้วก็ไหว้ผมยาวไม่โกนผมเมืองกฐินดูทั่วไปเป็นพวกที่เกิดขึ้นเพื่อต่อต้านอิสลามนั่นเองแล้วก็ค่อยเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับเดี๋ยวนี้คนที่เป็นคนนำทางศาสนาไม่นำทางศาสนาอย่างแท้จริงเสียแล้วแต่ว่าไปนำการเมืองขึ้นในศาสนาเอาวิหารที่คนเคารพบูชาเป็นป้อมเป็นปราการต่อสู้กับรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางในประเทศอินเดียเมื่อพูดกันไม่รู้ภาษาก็ต้องพูดกันด้วยดาบด้วยปืนวันนี้สุดก็คนตายไปเยอะแยะคนประทิกที่อยู่ในประเทศไหนๆทั่วโลกก็ชวนกันเดินขบวนคัดค้านรัฐบาลเมื่อก่อนทำไมไม่เดินขบวนคัดค้านพวก อาจารย์ทั้งหลายที่มันออกไปนอกเลือกนอกราวเอาศาสนาไปใช้ในทางการเมืองให้เกิดความยุ่งยากเขาไม่ทำอย่างนั้นท่านรัฐบาลปราบข้าวก็หาว่าทารุณเหี้ยมโหดดุร้ายมันเป็นเช่นนี้เลยเกิดเป็นปัญหาเรื่อรังแล้วในประเทศอินเดียศาสนาฮินดูกับอิสลามนี่เป็นขมิ้นกับปูนกันอยู่ตลอดเวลามีการกระทบกระทั่งกันบ่อยๆบางทีก็เกิดจลาจลฆ่ากันระหว่างสองศาสนาฆ่ากัน7วัน7คืนคนตายไปจำนวนไม่ใช่น้อยเด็กกำพร้าเหลืออยู่มากมายสมาคมทั้งหลายก็ต้องเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเหล่านั้นต่อไปนี่มันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจที่เข้าถึงตัวเนื้อแท้ของศาสนาหรือเปล่าถ้าหากว่าเราเพ่งมองกันในส่วนลึกจากธรรมะแล้วก็จะพบว่าคนเหล่านี้ไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาติดอยู่ที่เปลือกผิวของศาสนาติดในรูปวัตถุในพิธีรีตองในเรื่องอะไรอะไรต่างๆแล้วก็ทำตนให้เป็นคนแปลกจากคนอื่นเลยเข้ากันไม่ได้เป็นเหตุไม่เกิดรบราฆ่าฟันกันเราที่นับถือพระพุทธศาสนาถ้าจะพูดกันไปแล้วมีเรื่องที่น่าภูมิใจอยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าการรบราฆ่าฟันที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเราพอคนนับถือพระพุทธศาสนาแม้จะทำสงครามกันก็ไม่ใช่เรื่องศาสนาเช่นพม่ารบกับไทยนี่ไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องของกษัตริย์อยากจะเป็นใหญ่อยากจะมีอำนาจอยากจะให้ชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นผู้ชนะติดทิศก็เลยเตรียมพลพยุหโยธายกทัพมารุกรานประเทศไทยไทยเราก็ต้องลุกขึ้นต่อสู้เหมือนกันรบกันไปตามเรื่องเรารบเพียงในบ้านของเราขับข้าศึกออกไปจากบ้านพอข้าศึกพ้นบ้านแล้วเราก็ไม่ไปรังแกเขาต่อไปเพราะว่ามันพ้นบ้านแล้วเหมือนกับเสือเข้าบ้านเรากันชวนไล่เสือออกจากบ้านไล่สุนัขป่าออกจากบ้านไล่โจรผู้ร้ายออกจากบ้านเมื่อพ้นเขตบ้านไปแล้วเราก็ไม่ไปตามฆ่าตามผลาญเราไม่ก่อกรรมทำเข็ญอย่างนั้นแล้วก็ไม่โกรธเกลียดกันจนข้าวกระดูกเช่นเรากับพม่าเนี่ยไม่ได้โกรธเกลียดกันอย่างนั้นเวลานี้ก็เรียกว่าอยู่กันได้ด้วยความสุขความสงบเพราะว่าคนที่รบกับเรานั้นก็ตายไปนานแล้วกระดูกกลายเป็นดินไปหมดแล้วไอ้พวกที่เกิดมารุ่นหลังนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะว่าเคยรบกับใครเคยชนะอะไรก็ไม่เคยรู้เพราะในสมัยอังกฤษครอบครองนั้นเขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ของตนเองว่าพม่าเก่งอย่างไรเขาไม่เรียนเรียนแล้วเดี๋ยวมันยิงขึ้นมาว่ากูเคยรบดีกว่าแล้วมันจะรบอังกฤษมั่งเพราะอังกฤษเขาไม่ให้เรียนไม่ให้รู้หลวงวิจิตรวาทการนี่เป็นนักประวัติศาสตร์เวลาไปเมืองพม่าก็ไปคุยกับชาวพม่าที่เป็นผู้รู้มีการศึกษาเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องกษัตริย์อัลลองพยาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออะไรที่เป็นผู้ใหญ่ในการทับในพม่ามารบไทยกี่ครั้งเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้รู้เขาจึงไม่ยุ่งยากอะไรเท่าใดแล้วในพม่าน่ะ
ก็เป็นคนนับถือพุทธศาสนาทั่วทั้งประเทศก็ไม่มีความยุ่งยากมีความยุ่งระหว่างคนต่างชาติที่ส่วนน้อยที่มีอยู่ในพม่าเช่นพวกกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงนี่เดิมมันก็เป็นคนป่าสมัยเด็กๆเราอ่านหนังสือแบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งว่ากะเหรี่ยงป่าผ้าสรงที่บางฉลองก็โกงน้ำเข้านาเขาก็รู้ว่ากะเหรี่ยงนี่เป็นคนป่าแต่ว่าฝรั่งเข้าครอบครองฝรั่งนี่ฉลาดเอากะเหรี่ยงเนี่ยไปเป็นคริสเตียนแล้วก็ไปให้เป็นทหารเป็นตำรวจคอยปกครองคนพม่าต่อไปคือเขายุบให้มันแตกไว้ปกครองง่ายตามนโยบายของเขาท่านว่าได้รับอิสรภาพฝรั่งก่อนจะทิ้งเมืองพม่าก็เอากะเหรี่ยงมาสั่งสอนอบรมไว้ว่าเธอน่ะมันเป็นชาติเองนะไม่ใช่พม่านะควรจะตั้งตัวเป็นอิสระฝรั่งก็รับคำสอนคำอบรมมาอย่างกะเหรี่ยงก็รับคำสอนมาอย่างนั้นเลยยุ่งอยู่จนกระทั่งบัดนี้ไม่เป็นนันทำมาหากินเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาปัญหาในโลกที่เกิดจากเรื่องศาสนามีอยู่หลายที่หลายแห่งแต่บ้านเรานั่นไม่มีแม้ว่าจะมีคนศาสนาอื่นเข้ามาทำการเผยแผ่ศาสนาของเขาในประเทศไทยคนไทยเราก็ไม่ได้รังเกียจไม่ได้ไปว่ากล่าวเขาไม่ได้ทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเพราะเราถือว่าเป็นเสรีภาพที่จะมาสอนได้แม้ตั้งแต่สมัยโบราณเราไม่มีรัฐธรรมนูญที่พูดเรื่องเสรีภาพแต่ว่าจิตใจคนไทยนั้นมีธรรมนูญทางใจมาตั้งแต่โบราณไทยนี่เคารพเสรีภาพรักสงบนี่เป็นสันดานดั้งเดิมของคนไทยเรามีมาตั้งแต่นานแล้วเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่รังเกียจเขาเพราะงั้นพวกศาสนาอื่นก็มาสอนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่ายุคพระนารายณ์มหาราชก็เปิดบ้านเปิดเมืองต้อนรับชาวต่างประเทศให้มาทำมาค้าขายฝรั่งชาวโปรตุเกสก็มาค้าขายนำศาสนาคาทอลิกมาพวกฮอลันดาก็นำมาพวกฝรั่งเศสก็นำมาแต่ว่าชาติไหนก็ไม่เท่าฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ส่งมามากฝรั่งเศสนั้นเอาศาสนาเดินหน้าแต่ว่าทหารเดินตามหลังคู่กันกับพ่อข้าทรงบาทหลวงมาก่อนบาทหลวงนั้นถือกำพีไว้ข้างหน้าแต่เน็บดาบไว้ข้างหลังตลอดเวลาลาบท่าเสียทีก็ต้องยึดเอาเมืองนั้นเป็นเมืองขึ้นประเทศยวนตกไปเป็นเมืองขึ้นก็เพราะใครอ่านประวัติศาสตร์ดูเขมรลาวไปเป็นเมืองขึ้นก็เพราะอะไรแต่ว่าคนไทยนั้นมีบุญตรงที่มีพระมหากษัตริย์ฉลาดแหลมคมรู้จักรักษาตัวรอดจึงเอาตัวรอดมาได้จนกระทั่งทุกวันนี้เราจึงไม่มีปัญหาในเรื่องคนต่างศาสนาแม้ว่าในทางภาคใต้ของประเทศไทยจะมีพี่น้องชาวมุสลิมอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีเรื่องอะไรเพราะว่าคนไทยนั้นเรายิ้มกับเขาอยู่ตลอดเวลามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงอยู่กันฉันพี่น้องเวลาเขามีงานอะไรคนไทยก็ไปกินกับเขาด้วยไปช่วยเขาด้วยสมมติว่าเขาสร้างมัสยิดอันเป็นสถานต่างศาสนาไม่เสร็จสักทีถ้าไทยคนไทยก็ดูไม่ได้ก็เลยจัดกระบวนผ้าป่าเอาไปทอดที่มัสยิดให้เขาได้เงินซ่อมสร้างให้มันสำเร็จเรียบร้อยต่อไปเวลาเราทำอะไรเขาก็มาหาเหมือนกันแต่เขาไม่พูดว่ามาทำบุญทำบุญไม่ได้มาขัดกับหลักศาสนาคือเขาไม่รู้ความหมายของภาษาว่าบุญมันคืออะไรแต่เอาของมาให้นี่เขาไม่เรียกว่าทำบุญนะเขาว่าเอามาให้เพื่อนไว้อย่างนั้นแต่เอามาทำบุญแล้วมันเป็นบาปไปอย่างนั้นนี่คือไม่รู้เพราะว่าผู้สอนศาสนาก็ไม่สอนให้คนเข้าใจในอย่างนั้นตัวคนจะเข้าใจมากขึ้นผู้สอนรักษาผลประโยชน์ของตัวไว้มากจึงพยายามสอนอ้อมอ้อมเอ็มเอ็มไม่ให้คนเข้าใจถูกต้องเลยก็เป็นประโยชน์ของตัวต่อไปแต่ก็อยู่กันได้ด้วยความเรียบร้อยอามาไปจังหวัดสตูลไปพาตกถาพี่น้องอิสลามเมืองสตูลนะเขาพูดภาษาไทยเขาไม่ได้พูดภาษามาเลเซียแต่ว่าทางราชการกรุงเทพนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพูดทีไรแล้วก็สี่จังหวัดทุกที
4จังหวัดภาคใต้เอาสตูลไปรวมกับตัวปัญหาซึ่งความจริงสตูลไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาก็ปัตตานียาลานราธิวาส3จังหวัดเท่านั้นสตูลไม่มีแต่ก็พยายามผนวกสตูลเข้าไปด้วยทุกทีอันนี้พูดบอกมาหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครแก้ไขว่าอย่าเอาสตูลซึ่งเป็นเมืองสงบเรียบร้อยประชาชนอยู่กันอย่างดีไปปนกับปัตตานียาลานราธิวาสมันจะเกิดปัญหาในการต่อไปจัดอะไรก็มักเอาสตูลไปรวมกับทางโน้นซึ่งมันไกลเลยกระทางก็ไกลเอามารวมกับพัทลุงก็ยังใกล้จังก็ยังใกล้กับสงขลาก็ยิ่งใกล้ใหญ่แต่ชอบเอาไปปัตตานีคือว่าเอาเรื่องศาสนาเข้าไปรวมแต่ว่าคนสตูลเขาไม่ยุ่งเขาพูดภาษาไทยถ้าไปเทศเขามานั่งฟังฟังอย่างนี้ฟังสงบเรียบร้อยต่างนิดหนึ่งที่เขาไม่ประนมมือตอนนั้นเองแต่ฟังสงบพูดตั้งสองชั่วโมงเขาก็ไม่หนีเขานั่งฟังอยู่อย่างนั้นไม่ลุกขึ้นไม่กระตุกกระตากในบางแห่งชาวพุทธไม่มีเลยมีแต่พวกเขาทั้งนั้นเขาก็มานั่งฟังกันด้วยความสงบจบแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันไปเป็นแถวนั่นเหตุการณ์ในจังหวัดสตูลแต่ปัตตานียาลานราธิวาสเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเขาจึงไม่มาฟังแต่ถ้าคนใดฟังได้เขาก็มานั่งฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจเหมือนกันไม่มีอะไรคนเราที่คนไทยที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเข้ากันได้กับคนในศาสนาอื่นไม่ยุ่งยากเท่าใดแต่เวลานี้มันก็เริ่มมีปัญหาบางประการเกิดขึ้นคือนักสอนศาสนาที่มีความลูกมากอยากได้เกินไปพยายามที่จะลุกรานเจ้าบ้านด้วยวิธีการต่างๆด้วยการเขียนด้วยการพูดด้วยการกระทำเพื่อจะให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ไปยึดศาสนาของเขาท่านเมื่อคนพวกเขามากขึ้นต่อไปจะเป็นปัญหาเพราะว่าคนในศาสนานั้นแม้เป็นนักบวชเขาก็เล่นการเมืองได้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีได้ดูประเทศไซปรัสสิบาทหลวงใหญ่นั่นกลายเป็นนายกรัฐมนตรีไปเลยทีเดียวเพราะเขาไม่มีข้อห้ามในทางอย่างนั้นแล้วพระของเขาก็ไม่เหมือนพระของเราพระของเขากินเบียร์ก็ได้ดื่มไวน์ก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรถือปืนไปยิงนกตกปลาก็ยังได้ไม่บาปไม่เวรอะไรบางทีเขาก็วางฮอลิเดย์เขาก็ถือปืนไปในทุ่งไปเที่ยวยิงนกอะไรก็ได้ซึ่งมันไม่เหมือนกับพระในพุทธศาสนาซึ่งทำการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ดื่มของมันเมาอะไรก็ไม่ได้อะไรหลายอย่างมันผิดแตกกันแตกต่างกันทีนี้เมื่อมีคนเขามากขึ้นมันเกิดเป็นสองพวกสามฝ่ายก็จะเกิดเป็นปัญหาในสังคมในการต่อไปข้างหน้าอาจจะไม่เกิดในยุคของพวกเราเพราะว่าพวกเรามันแก่ๆกันแล้วแต่ว่าอาจเกิดในยุคต่อไปเมื่อมีมากขึ้นก็จะเรียกร้องสิทธิอย่างนั้นสิทธิอย่างนี้ทำให้เกิดเป็นปัญหาทำให้เกิดแตกกุ๊กแตกเหล่าเป็นพวกนั่นเป็นพวกนี้นั่นพวกพุทธนี่พวกคริสตังแล้วก็จะเกิดปัญหารบราฆ่าฟันกันต่างคนต่างมีกิเลสเอากิเลสมาใส่กันมันก็เกิดเป็นปัญหาประเทศชาติก็จะมีความวุ่นวายสับสนด้วยประการต่างๆเหมือนประเทศเลบานอนประเทศไอร์แลนด์เหนือของอังกฤษหรือหลายๆประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นคือภัยที่จะเกิดขึ้นในการต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่จึงควรจะคิดว่าบรรพบุรุษของเรานั้นได้รับสิ่งนี้ไว้ทะนุถนอมมาด้วยดีตลอดเวลาจนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้สิ่งนี้ต้องมีดีมีประโยชน์เป็นคุณค่าแก่ชีวิตแก่การบ้านเมืองของเราเราก็ควรจะได้ศึกษาทำความเข้าใจเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก่อนที่เราจะหันหน้าไปอื่นลองหันหน้าในบ้านของตัวก่อนดูของที่มีอยู่ในบ้านว่ามีอะไรบ้างเช่นเราจะซื้อของเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อของต่างประเทศเราก็ต้องมองดูว่ามีอะไรผิดขึ้นในบ้านเมืองของเราบ้างแม้คนต่างประเทศมาผิดมันก็ผิดในบ้านเรา
จากดินวัตถุมันก็ตกแก่คนภายในบ้านอย่างน้อยคนไทยได้เป็นกรรมกรเป็นผู้จัดการเป็นผู้ค้าผู้ขายผลประโยชน์ก็เกิดแก่บ้านเมืองของเราเหมือนกันดีกว่าที่จะไปซื้อของจากต่างประเทศเอามาใช้เพราะเงินมันออกไปนอกประเทศอันนี้มันเหลืออยู่ในประเทศฉันใดในเรื่องธรรมะเรื่องศาสนานี่ก็เหมือนกันเราก็ควรจะพิจารณาว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันมาแต่โบราณนั้นมีอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรศึกษาให้เข้าใจแล้วเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นเอาไปใช้ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนักอะไรเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพ่อค้าเป็นนักการเมืองหรือแม้ในทางการเมืองเลือกเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ได้ใช้แล้วมันเจริญมันก้าวหน้าทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันมากเหลือเกินพระองค์มีชีวิตยืนนานกว่าครูบาอาจารย์ใดๆที่สอนศาสนาในโลกนี้คืออยู่ยืนถึง80ปีแล้วก็อยู่อย่างง่ายๆอยู่ตามป่าตามใต้ต้นไม้ฉันอาหารเพียงมื้อเดียวพระพุทธเจ้านี่ฉันอาหารมื้อเดียวไม่ได้ฉันหลายมื้อแล้วก็อยู่ง่ายๆท่านก็อยู่นานถึง80ปีชีวิตของพระองค์เรียบร้อยไม่มีอะไรเป็นปัญหาแม้จะมีผู้คิดได้บ้างแต่ว่าก็ยอมจำนนแก่พระองค์ไม่สามารถเอาชนะพระองค์ในทางได้ได้เช่นเทวทัตในตัวการใหญ่ก็เรียกว่าโด่งดังอยู่องค์เดียวในวงการของศาสนานะที่คิดได้ต่อพระพุทธเจ้าแต่ผลในสุดก็สารภาพผิดชีวิตตกอับถึงแก่มรณะไปแล้วก็จบกันเพียงเท่านั้นคนอื่นก็มีบ้างที่คิดประทุษร้ายแต่ว่าแพ้ความดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอาซาทุงซาทุนาชิเนพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีชนะความโกรธด้วยความโกรธชนะความตรณีทีเหนียวด้วยการให้ชนะคนพูดพล่อยๆด้วยการพูดคำจริงบ่อยๆคนนั้นก็จะละอายใจมาเอาตัวอย่างพูดจริงกับเราบ้างอย่างนี้เป็นวิธีการชนะของพระพุทธองค์เรานำไปใช้ได้ท่านจะเป็นพ่อค้าเป็นอะไรเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนาไปใช้ได้ทั้งนั้นและที่ใช้ได้สำคัญที่สุดเป็นหลักสากลคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิตเรามีปัญหาชีวิตไม่ว่าเรื่องอะไรเราใช้เครื่องมือคือธรรมะเอาไปแก้ได้แต่ว่าการใช้เครื่องมือมันต้องศึกษาเหมือนเราเป็นเครื่องพวกช่างยนต์กลไกช่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆมันต้องเรียนรู้ว่าจะใช้อย่างไรใช่ไม่เป็นมันก็ไม่ได้ประโยชน์เกิดทุกข์เกิดโทษแต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องที่เราจะใช้ใช้เป็นเครื่องมือนั้นก็เป็นประโยชน์ทำให้แก้ปัญหาขัดข้องของเครื่องไปได้ฉันใดในชีวิตประจำวันของเรานี่ก็เหมือนกันเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องแก้ได้โดยความสะดวกสบายเมื่อคืนนี้มีคนคนหนึ่งโทรศัพท์มากลางคืนโทรศัพท์มาบอกว่าที่ฉันเนี่ยมีความสำเร็จทุกอย่างมีเงินมีทองใช้มีลูกก็เรียนดีได้เป็นถึงด็อกเตอร์อะไรต่างๆแต่ว่าดิฉันเนี่ยมันยังโกรธอยู่เหลือเกินแล้วก็ถามว่าโกรธทำไมโกรธเรื่องอะไรโกรธคนที่มันพูดจาถากถางดูหมิ่นดิฉันของที่ดิฉันใช้มันมองแล้วมันว่าของอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ความจริงของมันก็ดีฮะราคามันก็แพงแต่พวกนั้นก็ถากถางคนบางคนก็มีการศึกษาแต่มาคุยด้วยแล้วก็ถากถางทุกทีในเรื่องนั้นเรื่องนี้จะทำยังไงจึงจะไม่ให้โกรธก็บอกไปว่าก็หยุดโกรธกันเถอะมั่งสิอย่าไปโกรธเขาแต่ละทำยังไงถึงจะหยุดโกรธได้แกก็ถามมาก็บอกว่าให้นึกว่าไอ้คนที่มันพูดมันเลวกว่าเราก็แล้วกันคือคนที่พูดว่าเราถากถางเรานินทาเรา
ทำเราให้เจ็บช้ำน้ำใจนะเป็นคนที่เลวกว่าเราเมื่อเขาเลวกว่าเราเราจะไปตอบเถียงกับคนเหล่านั้นได้อย่างไรคนโบราณก็ว่าอย่าเอาทองไปถูกับกระเบื้องอย่าเอาเนื้อไปแลกหนังอย่าเอาพิมพ์เขนไปแลกกับเกลืออะไรอย่างนี้เราก็ถือว่าเราเป็นคนมีค่ามีราคามีความรู้มีเงินมีทองใช้มีลูกดีๆและคนเหล่านั้นมันยังมีความตกต่ำทางจิตใจจึงมาพูดคำเช่นนั้นกับเราเราควรจะนึกสงสารเขาเอ็นดูเขาอย่าไปโกรธไปเคืองกับเขาแกก็บอกว่ามันเอ็นดูไม่ลงพอมันว่าทีไรก็วิบก็มาทันทีบอกว่าก็หัดโกรธมาเสียนานนี่มันจึงเป็นอย่างนั้นทีนี้เราหัดเป็นคนไม่โกรธเสียมั่งเดี๋ยวหัดใจเย็นเย็นเวลาใครจะมาคุยด้วยก็เตือนตัวเองเสียก่อนว่าอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วนะอย่าไปหุนหันกับเขาเขาจะพูดอะไรก็อย่าไปโกรธเขาให้เห็นเป็นของขำของขันเป็นเรื่องน่าหัวเราะแล้วก็หัวเราะไปเสียก็หมดเรื่องให้คิดอย่างนั้นเขาจะพูดอะไรก็อย่าไปโกรธเขาให้เห็นเป็นของขำของขันเป็นเรื่องน่าหัวเราะแล้วก็หัวเราะไปเสียก็หมดเรื่องให้คิดอย่างนั้นให้เตรียมตัวว่าอย่างนั้นแกบอกว่ามันเตรียมไม่ทันมันมาก่อนทุกทีก็เพราะว่าหัดอย่างนั้นมาเสียนานนี่ไม่ได้หัดอย่างนี้นี่ต่อไปนี่หัดใหม่หัดไม่โกรธหัดไม่เกลียดใครหัดเป็นคนสงสารหัดมีเมตตากับคนเหล่านั้นผูกกันหลายนาทีโทรศัพท์มาแล้วเขาบอกว่ามาวัดมั่งสิโทรศัพท์มาไม่เห็นหน้าเห็นตาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครวันหลังมาวัดมั่งมาฟังเทศเสียมั่งเอาเทศไปฟังที่บ้านมั่งอ่านหนังสือธรรมะเสียบ้างก็ระงับจิตใจไม่ต้องให้โกรธเพราะโกรธทีไรมันก็เผาตัวเองทุกทีทำให้ใจร้อนเกลื่อนไหลใครย้อยบางทีโกรธมากเป็นลมเป็นแรงไปเลยมันไม่ดีเรื่องความโกรธเนี่ยหัดใจเย็นดีกว่าทำใจให้สงบให้สบายจะดีกว่าก็พูดแนะนำไปพอสมควรแต่แกก็บอกว่าจะพยายามพยายามระงับเรื่องอย่างนั้นต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างเอามาเล่าให้ฟังว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นถ้าเรามีธรรมะและเอาไปแก้ได้คำสอนมีมากมายที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในที่ต่างๆเราต้องหยิบมาอ่านมาศึกษามาทำความเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราได้เอาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเราเราจะเห็นคุณค่าของพระธรรมขึ้นมาเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของพระสงฆ์ซึ่งเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ใช้เราก็ยังไม่เห็นคุณค่าเหมือนยาที่เราไม่ใช้เราไม่รู้จักคุณค่าของยาอาหารบางอย่างเราไม่ได้รับประทานเราก็ไม่รู้จักคุณค่าของอาหารนั้นฉันใดธรรมะนี่ก็เหมือนกันตัวศาสนานี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้เอาไปใช้เราก็ไม่เห็นคุณค่าแต่บางทีเรานั้นมีไว้ทำไมพระนี่มีไว้ทำไมวัดนี่มีไว้ทำไมอาจจะคิดวุ่นวายไปถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรเราคิดไม่ได้คิดไม่ออกเพราะไม่ได้เคยคิดถึงปัญหาเหล่านั้นเหมือนกับคนที่อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กมาเนี่ยก็มีแต่ขอจากพ่อแม่ขอสตังค์ขอเสื้อขอผ้าขอนั่นขอนี่ไอ้เด็กๆมันก็ขอเล็กๆน้อยๆแต่พอโตขึ้นมันขอรถยนต์ ขอรถยนต์ขอรถมอเตอร์ไซค์แล้วมันจะขอบ้านกับคุณแม่สักหลังเพราะว่าไปคบแฟนเก่าแล้วแต่ไม่มีบ้านจะอยู่มันจะขอให้คุณแม่สร้างบ้านให้มันด้วยนั่นขอทั้งใหญ่เนี่ยขอได้เอาขอเอาแต่ว่าไม่เคยคิดว่าท่านเจ้าพระคุณพ่อแม่นี่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรทีนี้เมื่อต่อไปก็มีลูกขึ้นมาเลี้ยงลูกมาเช้านี้ก็ครอบครัวหนึ่งเอาเด็กน้อยมาเด็กเกิดหนึ่งเดือนเอามาให้ตัดโกนผมหน่อยตัดผมไฟตัวนั้นก็ต้องตัดให้เขาหน่อยไม่เป็นไรตัดแล้วก็ขอให้ตั้งชื่อให้แต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อแล้วเด็กมันก็ร้องพ่อก็อุ้มไปทำอะไรไปตามเรื่องเลยก็บอกนี่เธอเคยนึกมากไหมเวลาเธอดูแลลูกเอาใจใส่ลูกเนี่ยว่าเมื่อเธอเด็กๆจะเหมือนกับลูกคนนี้
ร้องกวนคุณแม่คุณแม่นอนไม่ได้นอนเสียงแม่ต้องลุกขึ้นแล้วคุณพ่อนะก็ได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นมันกันแหละแต่ลุกขึ้นแล้วก็บอกฮะลุกขึ้นดูดิลูกมาร้องทำไมแล้วคุณพ่อก็นอนต่อไปเป็นอย่างนั้นไงคุณพ่อนี่ไม่ได้ลุกขึ้นไปดูแต่บอกแม่ให้ไปดูคุณพ่อนอนต่อแต่คุณแม่ต้องลุกมาดูว่าอะไรมันออกมามดกัดหรือว่าอะไรกัดต้องมาดูจุดตะเกียงดูเรียบร้อยวางให้นอนก็ต้องพร้อมต้องไฟเปลวต้องเอามือลูบขาลูบตะพูกอะไรลูกก็ได้รับความอบอุ่นจากผิวหนังของคุณแม่ก็นอนหลับไปแม่ก็หลับไปหลับก็ไม่สนิทเพราะว่าจิตคิดถึงลูกอยู่ตลอดเวลาแล้วเธอมีลูกนี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นอย่างนั้นนี่ไอ้นึกถอยหลังมาจะมั่งว่าคุณแม่เรานะเอาใจใส่ดูแลเราพ่อเอาใจใส่ดูแลเราอย่างไรแล้วก็ไปกราบกราบขอบพระคุณท่านมั่งเอาใจใส่ท่านมั่งเวลาท่านเป็นคนแก่อย่าละเลยเพิกเฉยให้ท่านน้อยเนื้อต่ำใจว่าเออลูกกว่าโตแล้วมันก็มีปีกกล้าขาแข็งหอกหางหอกปีกแล้วก็บินพร้อไปมันไม่เคยเยี่ยมรังเต่าเลยไม่เคยหาตัวหนอนมาให้คุณแม่สักตัวหนึ่งแต่นกมันเป็นอย่างนั้นแต่เรามันไม่ใช่นกนะเราเป็นคนต้องเอาใจคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่อย่างนี้ก็เรียกว่าเอาธรรมะไปช่างคิดได้ในแง่ธรรมะว่าถ้ามาพ่อแม่มีบุญคุณกับเราครูอาจารย์มีบุญคุณกับเราคนนั่นคนนี้มีบุญคุณกับเราเราก็สำนึกในบุญคุณของคนเหล่านั้นเราไม่ประพฤติสิ่งอันจะเป็นพิษเป็นภัยแก่คนเหล่านั้นไม่ทำร้ายจิตใจคนเหล่านั้นไอ้ทำร้ายทางกายเนี่ยมันเรื่องหยาบที่สุดแล้วเป็นวิสัยของสัตว์เดรัจฉานแต่คนเรานั้นมักทำร้ายผู้อื่นทางจิตใจการทำร้ายทางจิตใจนะเป็นการทำร้ายที่ทารุณเหี้ยมโหดมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำร้ายจิตใจใครใครสามีไม่ทำร้ายจิตใจภรรยาภรรยาก็ไม่ทำร้ายจิตใจสามีลูกไม่ทำร้ายจิตใจพ่อแม่เพื่อนไม่ทำร้ายจิตใจเพื่อนศิษย์ไม่ทำร้ายจิตใจครูบาอาจารย์แต่คอยสนอมน้ำใจต่อกันว่าควรจะอยู่กันอย่างไรเอาธรรมะไปใช้ก็เอามีเมตตาปราณีเนี่ยไปใช้ให้มีน้ำใจเมตตาต่อกันรักกันเอ็นดูกันคอยช่วยเหลือกันนึกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเราอยู่กันอย่างนี้มันก็สบายมันไม่มีปัญหาเพราะอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองในแง่ของประเทศชาติถ้าเรานึกให้ดีแล้วเราจะเห็นคุณค่าของธรรมะว่าที่เราอยู่รอดปลอดภัยมาได้ไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของชาวตะวันตกที่มาแสวงหาเมืองขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรเราต้องคิดให้ดีว่ามันเพราะอะไรแต่เวลานี้เรามักจะพูดกันไปในแง่อื่นเช่นพูดว่าพระสยามเทวาธิราชช่วยชาติไทยไว้อย่างนี้ทำให้คนไม่นึกถึงธรรมะอันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยชาติไทยแต่ไปนึกถึงรูปปั้นเทวดาองค์หนึ่งซึ่งคนสร้างขึ้นว่าเป็นผู้ช่วยชาติไทยไม่เข้าถึงเนื้อแต่ไปติดเปลือกของวัตถุอีกเหมือนกันอามาจึงอยากจะพูดว่าธรรมะนี่แหละช่วยชาติไทยช่วยเมืองไทยให้ได้อยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้และถ้าเราคนไทยทุกคนได้รู้จักใช้ธรรมะต่อไปก็จะทำให้ชาติเจริญกว่านี้ก้าวหน้ากว่านี้แต่ถ้าเราไม่นึกถึงธรรมะเราไปนึกถึงว่าเทวดาคงจะช่วยอะไรคงจะช่วยเราจะไปไม่รอดถ้าเราไม่คิดถึงตัวไม่ช่วยตัวเองไม่พึ่งตัวเองตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มาช่วยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าธรรมะช่วยเราเราก็หันมาศึกษาธรรมะค้นคว้าทางธรรมะเพื่อนำธรรมะมาเป็นเครื่องประกอบในการช่วยตัวเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปอาจจะพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าธรรมะช่วยชาติไทยอย่างไรธรรมะอยู่ที่ใครที่มาช่วยชาติไทยธรรมะที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแผ่นดินไทยเพราะเมื่อก่อนนี้อะไรๆก็อยู่ที่พระเจ้าแผ่นดินท่านทรงอำนาจเด็ดขาดที่เขาเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชมีสิทธิสมบูรณ์ 100%
ในการกระทำอะไรทุกอย่างประชาชนนั้นยังขาดการศึกษายังไม่มีปัญญาอะไรหรอกเรียนบ้างนิดๆหน่อยๆเรียนหนังสือตามวัดพออ่านออกเขียนได้เรียนสมัยก่อนเนี่ยก็เรียนเพื่อจะบวชเท่านั้นแหละให้เรียนหนังสือใส่เพื่อจะได้บวชจะได้อ่านหนังสือพระได้จะได้บวชได้เรียนในพระศาสนาไม่ได้เรียนเพื่อเอาไปใช้เป็นอาชีพอะไรเพราะอาชีพของคนไทยสมัยก่อนมันก็ไม่มีอะไรนอกจากอาศัยพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเพียงแต่เอาหัวเทียมเอกข้าวให้มันลากไถไปแล้วก็ถือหางยาบไว้ให้มันไถไปตามปกติพลิกดินขึ้นมาแล้วเอาคราบมาราดเอาข้าวมาหว่านมันก็ขึ้นงอกงามกอใหญ่ๆออกรวงเยอะแยะกินไม่หมดไม่สิ้นธรรมชาติมันช่วยไม่ต้องใช้หลักวิชาอะไรไม่ต้องทำอะไรมันก็ไปได้แต่ว่าบ้านเมืองมันต้องพัฒนาในหลวงท่านก็มองเห็นว่าต้องมีการศึกษาจึงได้เปิดโรงเรียนอะไรขึ้นนี่ก็น้ำพระทัยที่เต็มด้วยธรรมะสงสารประชาชนที่ยังไม่ฉลาดยังไม่มีความรู้ก็ต้องสร้างโรงเรียนขึ้นแต่คนสมัยนั้นก็ไม่ใช่ชอบเรียนในโรงเรียนอะไรนักหนาเพราะฉะนั้นต้องสร้างในวังก่อนให้ลูกเจ้าลูกนายมาเรียนเป็นตัวอย่างลูกข้าราชการมาเรียนเป็นตัวอย่างแล้วก็เกิดความนิยมพอเกิดความนิยมก็ไปเปิดในวัดให้พัฒนาโรงเรียนในวัดต่อไปแล้วค่อยขยายจนเป็นโรงเรียนมากมายดังที่เราเห็นเป็นอยู่ในสมัยนี้นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าแผ่นดินที่มีความหวังดีต่อประชาชนปกครองประชาชนเหมือนพ่อปกครองลูกต้องการให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้าคนทำราชการสมัยก่อนเขียนหนังสือได้ก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่พอต้องเปิดโรงเรียนข้าราชการให้เรียนมากขึ้นไปเรียนเรื่องอะไรต่างๆอบรมบ่มนิสัยเรียนเมืองไทยไม่พอหาตั้งทุนให้ไปเรียนเมืองนอกเรียนแล้วกลับมาทำงานเป็นข้าราชการในประเทศไทยต่อไปท่านทำอย่างนั้นมีพระกรุณาปราณีต่อประชาชนซึ่งเรียกว่าเป็นคุณธรรมคุณธรรมที่อยู่ในน้ำใจของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทำให้เกิดอะไรเจริญก้าวหน้าในเรื่องการศึกษาการแพทย์การคมนาคมการอะไรต่างๆที่ทรงดำริทำขึ้นเรื่องในน้ำใจของพระเจ้าแผ่นดินทั้งนั้นโดยลำดับมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเนาะจนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันเราลองศึกษาว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นท่านจะต้องคิดถึงธรรมะว่าควรจะทำอย่างไรเช่นนิมนต์พระไปแสดงธรรมเช่นในหลวงรัชกาลที่5เมื่อฝรั่งเศสอุกอาจนำเรือรบเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ก็ตะจุนที่อยู่ปากน้ำไก่เรือรบนี่มันเข้ามาอย่างนั้นก็ต้องยิงเล่นๆครูมก็ให้เกิดความเสียหายมันหาเรื่องไอ้พวกอันธพาลนี่มันหาเรื่องหาเรื่องให้เรายิงมันแล้วจะได้หาเรื่องต่อไปจะได้ลุกรานต่อไปนี่เรียกว่าเป็นอันธพาลชั้นใหญ่ไอ้อันธพาลในซอยนี่มันตัวเล็กๆครับจับใส่คุกได้แต่อันธพาลใหญ่ๆนี่ไม่มีคุกจะขังมันต้องไปง้อมันหน่อยนะพูดกันต่อไปเราก็พยายามอุ่นอ่อนผ่อนตามพูดจากันดีๆไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความรุนแรงแต่น้ำประทัยเป็นทุกข์มากเดือดร้อนมากก็ทรงท้อประทัยไม่เป็นนั้นเสวย ไม่เป็นนั้นบรรทมน้อยประทัยหลายเรื่องจนกระทั่งว่าน้องๆ นะกรมพยาดำรงกรมพยาเทววงศ์ผมพระนาริศน้องๆก็เข้าไปพูดจาปลอบโยนทำความเข้าใจกันแล้วก็บอกว่าเรือมีกัปตันเป็นหัวหน้าถ้ากัปตันกระโดดน้ำเสร็จแล้วเรือมันจะไปได้ยังไงเรือก็คงอยู่ไม่ได้พระองค์ก็มีน้ำพระทัยเข้มแข็งอันนี้บนพระมาที่พระที่ไปเทศก็คือน้องนะพระมหาสมณเจ้าเป็นน้องนะแต่ก็ท่านถือว่าเป็นพระเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความรู้ในทางศาสนาก็เอาไปเทศเอาเรื่องชาดกเรื่องธรรมะไปพูดก็เล่าประโลมจิตใจ
เกิดความเข้มแข็งก็ได้น้ำธรรมจะรวมจิตใจดีกว่าน้ำบนที่รดลงไปบนหัวเป็นไหนไหนก็เลยใจก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อเข้มแข็งขึ้นก็ต้องคิดว่าเราจะทำยังไงจึงเอาบ้านเอาเมืองรอดได้จะสู้กับมันก็ไม่ได้มันน้ำหนักต่างกันมวยคนละชั้นเกินไปชกมันก็นกเราลุกแรกเท่านั้นเองอันนี้ต้องหาอุบายและใช้อุบายไปต่างประเทศไปหามิตรบริสุทธิ์ก็ตกลงกันได้ด้วยธรรมะที่มีอยู่ในน้ำประไกคือธรรมะที่รู้จักอัตตัญญูตาความรู้จักตนมัตตัญญูตารู้จักประมาณรู้จักประมาณคนประมาณทรัพย์ทรัพยากรในพื้นแผ่นดินแล้วทหารของเรามีเท่าไหร่อย่าไปทำอุกอาจต่อสู้เอาโมโหโตสูงก็ไปใช้มันก็จะเสียหายเพราะยึดมั่นในธรรมะจึงทำอะไรอย่างชนิดผ่อนปรนผ่อนผันสั้นยาวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนระยะยาวค่อยว่ากันต่อไปคนนี้สุดเรียบร้อยไม่มีเรื่องอะไรนี่เราศึกษาจากสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าพระราชามหากษัตริย์ท่านใช้ธรรมะเป็นหลักคุ้มครองชาติบ้านเมืองตลอดมาจึงเรียกว่าธรรมะนั่นแหละรักษาชาติไทยรักษาเมืองไทยแต่เป็นธรรมะที่อยู่ในน้ำใจพระเจ้าแผ่นดินมาในสมัยนี้พระเจ้าอยู่หัวแม้จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแต่น้ำประทัยของพระองค์นั้นเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนโกนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปยังมีความเมตตาปราณีต่อประชาราษฎรเสด็จไปเยี่ยมไปเยียนถามสารทุกข์สุขดิบไปดูว่ามีอะไรควรจัดควรทำควรแก้ไขตั้งโครงการของในหลวงขึ้นมากมายนี่คือน้ำประทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกรุณาต่อประชาราษฎรชาวตะวันตกที่เขาได้ดูวิดีโอเทปที่ BBC เข้ามาทำชีวิตของพระเจ้าแผ่นดินเขาทำละเอียดในหลวงไปที่ไหนก็ตามไปถ่ายเอามามดทำการถ่ายเข้าไปถึงในวังนะในห้องทรงงานของพระเจ้าแผ่นดินเราไม่เคยเห็นห้องทรงงานเป็นอย่างไรพยัญชนะก็เอามาให้ดูกราบวิดีโอนี้ไม่ได้มาเมืองไทยเราถ่ายที่นู่นออกฉายที่ทางโทรทัศน์ของประเทศอังกฤษฝรั่งมังค่าเขาดูแล้วเขายกนิ้วเขาชมว่าแม้พระเจ้าแผ่นดินไทยเป็นพ่อของประชาชนจริงๆมีน้ำพระทัยรักประชาชนอุตส่าห์ไปตามที่ต่างๆไปดูแลประชาชนของเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเมืองอังกฤษไม่ไปก็ไม่เป็นไรบ้านเมืองเขาเจริญแล้วแต่ถึงนั้นก็ควรจะไปมั่งแต่ท่านเขาไม่ไปท่านอยู่แต่ในวังบักกิ้งแฮมย้ายบักกิ้งแฮมก็ไปอยู่วังอื่นต่อไปไม่เหมือนของเราอ่ะเรานี่ไปเรื่อยไปตะวันออกเฉียงเหนือไปโน่นไปนี่ไปช่วยเหลือประชาชนนี่ก็เพราะว่าธรรมะคือความเมตตากรุณาอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ยึดมั่นในทศพิธราชธรรมของพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงกระทำอย่างนั้นเมื่อวันที่พบมาเมืองไทยในหลวงท่านมีพระดำรัสจัดต้อนรับไม่เอาแต่ว่ามีข้อความตอนหนึ่งว่าคนไทยประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยพูดมีน้ำหนักมากในหลวงพูดมีน้ำหนักมากมีน้ำหนักมีเนื้อมีความหมายลึกซึ้งเตือนจิตสะกิดใจกันพวกฟังแล้วก็เรียกว่าตัดฟังเต็มก็สะดุ้งโยงเหมือนกันคำพูดในหลวงนี่คือพูดหมายความว่าคนไทยเขาดีอยู่แล้วเขาปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยเขาดีอยู่แล้วไม่ต้องเอาศาสนาอื่นมาให้ก็ได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องเอามาให้ก็ได้ถ้าคนมีปัญญาตีความแล้วต้องเสียวสันหลังแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่คิดอะไรอันนี้เป็นข้อความที่น่าฟังมากอามาก็ไม่ได้อยู่ฟังวันนั้นก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ว่าเจ้าคุณที่วัดไทยพุทธยาแกมาพักอยู่แกพิมพ์เป็นเล่มน้อยๆไปคุยกันมานี่ก็ไปดูโอวาทของในตัวมันย่อสั้นๆแล้วไม่ใช่ขององค์เดียวนะราชการที่5ก็มีราชการที่6ก็มีองค์ก่อนๆก็มีพูดเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับศาสนากับชาวต่างประเทศให้เขาได้รู้ได้เข้าใจว่าคนไทยนั้นเขามีของดีอยู่แล้ว
ไม่ต้องเอามาให้ก็ได้ของดีนั้นไม่ต้องเอามาให้แต่ว่าคนไทยอาจจะขาดแคลนวัตถุเท่าที่จำเป็นจะเอามาให้บ้างก็ได้แต่ว่าของดีมีประโยชน์ทางจิตวิญญาณนั้นเรามีพอเราไม่ใช่ญาติชาติยากจนในสิ่งมีค่าเหล่านี้ท่านพูดมีความหมายลึกซึ้งมากอยากโยมลองศึกษาคำของพระในหลวงดูนะว่ามีความหมายคมคายพูดกับผู้ใหญ่ทางศาสนาของเขาที่มาปฏิบัติงานอยู่เมืองไทยบอกให้รู้ว่าของฉันมีแล้วท่านไม่ต้องเอามาให้ก็ได้ในเชิงอย่างนั้นเพราะตามถ้อยคำได้ว่าสุภาพที่สุดพูดว่าคนไทยได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยอยู่แล้วมันนึกซึ้งนะฟังแล้วไหมลึกซึ้งมากในหลวงนี่คมมากทีเดียวตัดอะไรคมคายออกไปแต่ละคำหนึ่งเป็นคำคมคายเรียกว่าเฉือนเนื้อเข้าไปเลยทีเดียวไม่ใช่คมเฉยๆนะคมเฉือนเนื้อเลยทีเดียวอันนี้น่าคิดท่านจัดออกไปในรูปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรคิดในรอบคอบว่าหลักธรรมคำสอนที่เรามีเนี่ยดีแท้ประเสริฐแท้เราควรสนใจชาวต่างประเทศเสียอีกเขากลับสนใจนักหนาเวลานี้เรียกว่าชาวตะวันตกนี่หันมาสนใจของเราเราไปเผยแผ่นี่เราไม่มีอะไรให้เขาไม่มีการแจกของไม่มีการสังคมสงเคราะห์ในทางวัตถุเพราะไม่จำเป็นอะไรแล้วคนเหล่านั้นมันปัญญาชนมีการศึกษามีปัญญาทั้งนั้นเราก็ให้สิ่งประเสริฐแก่เขาเป็นคุณค่าทางจิตใจเขามาทดลองมาปฏิบัติแล้วเขาได้ผลเมื่อได้ผลแล้วเขาก็ประกาศตัวเองว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นพุทธะพุทธะนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้มีใจเบิกบานแจ่มใสแล้วไม่ได้สังกัดในอะไรคำว่าพุทธะนี่ไม่ได้สังกัดอะไรแต่สังกัดอยู่ในความเป็นผู้รู้ในความเป็นผู้ตื่นในความเป็นผู้มีใจเบิกบานแจ่มใสรู้อะไรรู้ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาชีวิตรู้ว่าชีวิตคืออะไรมันเกิดมาอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรตั้งอยู่มีอะไรดับไปแล้วมันให้คุณให้โทษอย่างไรเราควรจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรรู้ชัดเห็นแก้ในเรื่องของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวแงนดูผ้าขอให้ใครมาช่วยต่อไปช่วยตัวเองได้มองในตัวช่วยตัวเองได้ไม่ต้องไปมองฟ้าแล้วก็กล่าววิงวอนว่าโอ้พระบิดาในสวงสวรรค์จงช่วยข้าพเจ้าพระบิดาไหนจะมาช่วยมันต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองจึงจะเอาตัวรอดแต่ว่าหลักธรรมเขาไม่ได้สอนให้พึ่งอย่างนั้นเพราะว่าไปอิงไว้กับอำนาจเบื้องบนในสวงสวรรค์ทำให้เกิดความเชื่ออย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวของเธอนรกสวรรค์อยู่ในตัวของเธอพระนิพพานอยู่ในตัวของเธอเธอต้องเป็นผู้ทำเองจึงจะไปถึงจุดหมายเหมือนเราเดินทางเนี่ยอย่าให้คนอื่นอุ้มมันไม่ได้เราต้องเดินไปเว้นว่าแต่คนขาพิการต้องให้นั่งรถเข็นไปแต่ถึงนั้นก็รถเข็นก็พอให้ช่วยตัวเองให้หมุนไปสองข้างก็ให้หมุนได้แต่ว่าให้ใช้มือใช้ไม้บ้างตามสมควรไม่ใช่ว่าใครจะมาเป่าครวดแล้วก็ลอยไปอยู่ตรงนั้นหรือว่าทำให้ไปสวรรค์ไอ้อย่างนั้นมันไม่ได้หลักทำให้ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองและถ้าเราเอาหลักทำของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นหลักให้ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองเราก็ยืนด้วยขาของเราได้ท่านที่มีลูกหญิงลูกชายต้องพูดให้ฟังเสียบ้างว่าแม่พ่อนี่เป็นที่พึ่งเล็กน้อยแต่ว่าตัวหนูนี่เป็นที่พึ่งของหนูอย่างสำคัญหนูต้องเรียนหนังสือเองต้องทำการบ้านต้องท่องใส่จำต้องไปสอบไล่เพื่อให้ได้ข้าวต่อไปพ่อแม่จะไปช่วยไม่ได้เวลานี้เด็กมันเพ้อฝันจะให้คุณพ่อไปช่วยให้คุณแม่ไปช่วยยิ่งพ่อเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยแล้วมันไปเบ่งกันกับครูบาอาจารย์ตามสำนักต่างๆให้ฝากลูกด้วยฝากไปแล้วลูกมันไม่เรียนไม่เอาใจใส่เรียนปีเดียวก็คัดชื่อออกไปพ่อใหญ่ก็บอกอย่าคัดออกกันมาเรียนต่อ
เป็นตัวอย่างคนเหลวไหลในห้องนั้นต่อไปไม่ได้เรื่องเพราะพ่อไม่ใช่หลักการของพระพุทธเจ้าไม่หัดลูกให้ช่วยตัวเองให้พึ่งตัวเองในชีวิตประจำวันเราต้องสอนลูกให้ช่วยตัวเองบ้างเมื่อมันล้างจานได้ให้มันล้างของมันบ้างกวาดบ้านได้ให้กวาดบ้านถูเรือนได้ให้ถูอย่านึกว่าเฮ้ยนี่งานคนใช้ลูกฉันทำไม่ได้หรอกให้มันเป็นคนใช้ก่อนแล้วจะไปเป็นนายที่ดีต่อไปข้างหน้าแต่ถ้าให้เป็นนายไปตั้งแต่เด็กโตขึ้นมันเป็นนายดีไม่ได้เพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรกวาดบ้านก็ไม่เป็นล้างจานก็ไม่เป็นซักผ้าก็ไม่เป็นมีแต่คนคอยป้อนให้มันเป็นเทวดากินของทิพย์ตลอดเวลาเทวดานี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ออกกำลังเลยนึกจะกินอิ่มแล้วนึกจะทานอิ่มแล้วไม่ได้เรื่องอะไรมันน่าอยู่ที่ตรงไหนเป็นเทวดาไม่น่าอยู่อะไรมันต้องเคลื่อนไหวมั่งไปหยิบมาอะไรมันจึงจะเพลิดเพลินสนุกสนานเป็นมนุษย์ดีกว่าอย่าไปเป็นเทวดาเลยอันนี้เราเป็นมนุษย์มันต้องรู้จักช่วยตัวเองรู้จักพึ่งตัวเองธรรมะที่เราเอามาใช้ช่วยเนี่ยจะช่วยเราเพราะเราช่วยตัวเองด้วยแล้วธรรมะช่วยเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นอยู่ที่เรานำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วเราก็จะประสบความสุขความสงบในชีวิตสมความตั้งใจนี่การพูดในวันนี้เพื่อเชื่อเห็นว่าความมั่นคงของชีวิตครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติอยู่ที่เราประพฤติถ้าเราไม่ประพฤติทำแล้วเอาตัวไม่รอดขออนุญาตโยมเข้าใจอย่างนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจโอลืมไม่ได้เอาไม่ได้เอานาฬิกาตัวนั้นมาหมุนอะไรกันตั้งกิ้งเอาไว้วันอาทิตย์หน้าเอานี่โยมซื้อมาให้แล้วเอาตอนนี้ไปก็ขอให้นั่งสงบใจ5 นาที